ตาคีเจเนซิผูกก็ได้ไปดูจบมาแล้วนะครับผมก็เป็นหนังที่เอ่จะว่ายังไงดีนะ่ะเป็นหนังที่ผมรอคอยมาอย่างยาวนานเลยนะครับรอคอยมานานมากตั้แต่ปีที่แล้วเลยนะครับตั้แต่มันเปิดเผยโปสเตอร์ที่มันมีแค่หลุมดำนะ่ะเออแล้วแบบมันก็โฆษณาแบบว่าแค่โปสเตอร์ตอนนั้นอนะ่ะแล้วมันก็แบบโอ้โหไฮฟ์มากแค่โปสเตอร์นะและพอมาดูจริงครับก็ผมผ่านมาเป็นปี ก็ปาบอกว่าสมศักดิ์ศรีการรอคอยผมยกย่องเลยว่าตาคีเจรสิทธ์ทำดีจริงๆครับผมถึงแม้ว่าผมจะด่าดหนังค่ายเอเนรามิตหนังฟิล์มนี่ไปหลายเรื่องนะก็ตามนะเออแต่หนังค่ายของเขานี่ก็คือดงัดงๆเนี่ยโฟคิงใช่ไหมแล้วเชื่อไหมว่าไอ้โฟคิงนี่ผมไม่เคยดูในโรงเลยนะทั้งสองภาคเลยไม่เคยดูในโรงไอ้หนังค่ายนี่ผมจะดูแทบทุกเรื่องเลยในโรงยกเว้ไนไอ้โฟคิงอะที่ที่ที่ไม่ได้ดูในโรงนะครับแล้วหนังที่ดูแต่ละเรื่องนี่ของค่ายนี้โอ้โหแบบชนิดที่เรียกว่าอ บทดีอย่างนั่นแหละแต่พอมาเรื่องนี้นะครับเฮ้ยตาคีเจนิสิตร่วมมือกับบอลนร์บร์เดอร์ทำดีเว้ยเออดีชนิดที่เรียกว่าโอ้โหดีเลิศประเสริฐมันอาจจะไม่ดีดีเลิศประเสริฐสีอะไรขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าในเกณฑ์ดีนะครับผมโดยที่ตาคีเจนิสิตมันจะเล่าเรื่องของเออเรื่องราวของฐานฐานทัพค่ายราม,มาสูรที่เขานั้นได้ทําการทดลองตาคีเจนิสิตที่สามารถเดินทางย้อนเวลาได้เว้ยแล้วเหมือนกับว่าไอ้เครื่องนี้เนี่ย มันโดนมันมีอุบัติเหตุอะไรบางอย่างอาจจะไม่สปอยแล้วกันมันมีอุบัติเหตุอะไรบางอย่างนะเครื่องนี้อ่ะมันได้หายไปอ่าประมาณนี้อทำให้เครื่องนี้หายไปนะไอ้พวกแล้วก็เหมือนกับพ่อนางเอกอะจะต้องไปตามเก็บไอ้เครื่องนี้แต่ว่าเหมือนกับว่าเก็บก็เก็บไม่สาเร็จอีกพ่อก็หลุดไปในมิติอื่นๆไปที่อื่นจนกระทั่งมาถึงรุ่นของนางเอกนะครับก็คือคุณพอล่าก็จะต้องมาตามเก็บ ทางตะคีเจเนซิสเช่นเดียวกันเพื่อที่จะนําพ่อของตัวเองกลับมาเป็นเรื่องราวประมาณนี้ซึ่งเนื้อหานี่สนุกมากนะครับเออยอมรับเลยมันสนุกแม้ว่ามันจะมีฉากอ,อื่ยแต่ว่าเอาเป็นว่าไอไอฉากที่ผมไม่ชอบก่อนแล้วกันอะเรื่องราวที่ผมไม่ชอบนะครับผมในเรื่องนี้นี่ก็คือชมมาแบบทั้ง CGI เนื้อเรื่องก็ดีดีอาจะว่าดีเลยแหละเออดีเลยดีมากแต่ไม่ถึงกับขนาดดีเยี่ยมนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ก็แต่ว่ามันจะมีบางจุดที่มันแบบมันเอ๊ะอยู่แล้วมันก็แบบชวนอะไรก็ไม่รู้เต่ยผมจะมาเล่าให้ฟังก็แล้วกันซึ่งที่บอกว่าหนังดีนะครับผมเพราะว่าเนื้อเรื่องนี้มันดําเนินไปแบบที่เอหนังไซไฟอ่ะมันควรจะเป็นซึ่งเรื่องนี้ครับมันโฆษณาว่าเป็นหนังไซไฟนะเออมันโฆษณาว่าเป็นหนังไซไฟแล้วพอไปดูจริงๆนะมันก็เป็นหนังไซไฟจริงเว้ยเออ มันไม่เหมือนกับไอ,อยูเรนัสสองสามสองสี่ที่มันแบบมันโฆษณาเป็นหนังไซไฟแต่พอดูจริงๆเป็นหนังหาเหวอะไรก็ไม่รู้ไอ้นั่นนะโอโหอาการหนักเลยแต่ไม่เป็นไรครับเน,นื่นี้ตาคีจินิสิตของดีนี่บอกเลยโฆษณาเป็นหนังไซไฟพอดูจริงๆก็เป็นหนังไซไฟเว้ยเออสนุกมากแล้วถ้าหาว่าใครอยากจะแบบดูทฤษฎีวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้นะครับผมโอ้โหตาคีจินิสิตจัดให้ถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นทฤษฎีที่แบบหลายคนก็อาจจะไม่แบบ ว,ว้าวขนาดนั้นแต่ว่ามันก็คือมันเป็นหนังวิทยาศาสตร์เว้ยมันต้องสมศักดิ์ศรีอย่างนี้แบบใส่ทฤษฎีนู่นนี่นั่นแม้ว่ามันจะเป็นทฤษฎีแบบเลอะเทอขนาดไหนแต่ว่ามันต้องมีทฤษฎีวิทยาศาสตร์มันไม่เหมือนกับไอยูเรนัสสองสามสองสี่อแซะแซะมันอีกแล้วเอออ่ะไม่เป็นไรก็อ่ะแซะไปเลยแล้วกันพูดตามนี้ก็นั่นแหละครับมีทฤษฎีเว้ยเรื่องนี้นะ่ะเออทฤษฎีวิทยาศาสตร์แล้วผมอยากจะกรอบกราบขออภัยผู้กำกับนะครับแล้วก็ทางทีมงานผู้สร้างที่ เออผมอะ่ะเคยสบประมาทไว้ในคลิปก่อนว่าเอยเรื่องนี้นี่ทำไมมันดูเหมือนจะแบบมันจะไปลอกเรียนแบบหนังอะไรมาเลยเว้ยแต่พอไปดูจริงๆครับเฮ้ยสดใหม่เว้ยโอ้โหเมืองไทยมันคิดเรื่องนี้ได้ขนาดนี้หรือแบบเนื้อเรื่องสดใหม่มากครับถือว่าเออมันอาจจะไม่สดใหม่สำหรับใ,ใครที่ดูหนังมาแบบโชคโชนแต่ว่าผมก็ดูหนังมาโชคโชนระดับหนึ่งนะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันน่าสดใหม่อยู่สำหรับเรื่องนี้ครับผมมันเจ๋งมากสำหรับตะกีเจเนซิส ก็ไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาชมนะครับผมและปมในเรื่องนี้นี่เผื่อใครอันนี้จริงผมดูเข้าใจนะก็คือว่าทุกปมประเด็นในเรื่องนี้มันเฉลยหมดเลยนะเออมันเฉลยทุกประเด็นเลยในเรื่องนี้แล้วมันก็แบบชวนน่าติดตามไปจนจบว่าไอ้สรุปได้ประเด็นนี้มันจะเป็นยังไงสุดท้ายมันเฉลยหมดเลยในเรื่องเดียวเออเผื่อใครงงๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยในช่วงท้ายคลิปแล้วกันว่าไอ้ตรงไหนมันเป็นยังไงนะแต่เอาเป็นว่านั่นแหละครับตาคีเจเนซิต ช่วงหน้าเบื่อจะถามว่ามันหน้าเบื่อไหมมันก็มันก็มีช่วงหน้าเบื่อบ้างน,นะครับในช่วงที่มันไปแบบไปอนาคตนโดอันนั้นอืดเลยอืมันแต่มันก็ไม่อืดขนาดนะั้นแต่ก็พอดูได้พอพอเข้าใจอยู่นะครับแล้วแล้วก็หลายคนที่แบบอ่าแบบว่าสบประมาทว่า oh, โอ้โ,อโหโลกยุคล่มสลายทําไมหน้าตาเด็กในเรื่องใสปิ้งเลยเอออะไรประมาณนี้ซึ่งอ่าในเรื่องมันมีคําอธิบายนะแต่ว่าไม่ไม่รู้มันสมเหตุสมผลพอหรือเปล่าแต่ว่าอ่ามันอธิบายแล้วกัน ส่วนเรื่องที่ผมไม่ชอบเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้นี่อย่างที่เกินไปในตอนแรกเรื่องนี้นะครับผมให้8เต็ม10เลยนะแต่ว่าหักไป2คะแนนเนื่องจากว่ามันจะมีอยู่2เรื่องที่ผมแบบตงหิดตงหิดใจ1คือมันจะมีฉากหนึ่งอ่ะที่แบบว่าที่ทำไมสับหลาดมารีลาจังเลยว่าในช่วงแรกรอ่ะช่วงแรกนี่ก็คือพ่อคุยกับนางเอกเออตอนเด็กแล้วก็คุยกันนานชิบหายเลย เมื่อกี้นี้มึงเพิ่งไปเจอสัประหลาดมาพี่เล้วสัประหลาดมันหายไปไหนมันมันซุ่มโจมตีเลยทำไมมันไม่บุกมาโดยตรงอะไรประมาณนี้งงแล้วอีกอันหนึ่งอันนี้โอ้โหอนาถมากมันมันมันไม่ถึงขนาดอนาดเท่ายูเรนัสสองสามสองสี่แต่ว่ามันก็อนาถอยู่ก็คือว่าในยูเรนัสนี่ค่ะใครจําได้มันจะมีฉากขายไก่อวกาศแบบจ่าจ่าซีพีมาเต็มเต็มซึ่งเรื่องนี้ครับก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันดีโดเครื่องดื่มดีโด แม้เอาก็คือไอ้ลูกมันจะมีดีโดอยู่สองฉากฉากแรกคืออา่าไอ้ลูกนางเอกที่ชื่อเวเลนเะนี่ยเออลูกนางเอกนะครับที่ชื่อว่าวาเลนใช่ได้พาไปไปในอดีตนะครับไปในยุคบ้านเชียงไปในอดีตเอาหนี้สปอยแล้วอ่ะสปอยเลยแล้วกันไปในยุคบ้านเชียงแล้วก็เอาดีโดอ่ะไปให้แบบเด็กในบ้านเชียงกินเว้ยเออแบบกินจะชงช้างเลยแบบอันนั้นน่หนักแล้ว แต่ว่าอันนั้นน่ะไม่ไม่อาไม่เป็นไรให้เด็กบ้านเชียงกินแต่ว่าที่อนาถกว่าคืออะไรรู้ไหมมันไอเด็กไอฉากดีโดนี่มันโผล่มาอีกเว้ยในยุคโลกอนาคตที่แบบว่าไอพวกเด็กนี่มันลําบากมากแต่มันมีดีโดกินนะเออมันมีดีโดเปิดขวดแบบบรรจุพันธุ์อย่างดีกินแล้วก่อนหน้านี้รู้ไหมอะไรครับไอมันเกิดนําว่าไอพวกเด็กจากอนาคตนี่มันแบบมันลําบากกินข้าวก็แบบกินไม่ครบมื้อ ทางน้ำก็กินน้ำกระป๋องในแบบพวกทหารแบบพวกทหารน่ะที่แบบเป็นน้ำกระป๋องอยู่ในกระป๋องเล็กๆอะ่ะเออเป็นเป็นอย่างนั้นเลยเว้ยแต่ว่าทัดชาตัดมาโอ้โหมีดีโดกินงงแล้วงงมากงงต่อไปเฮ้ยโอ้โหมันเอาจะชงฉชาอย่างนี้เลยแล้วเพลงเดือนเพลนอ่าเพลงเดือนเพลนที่มันขึ้นน่ะมันเล่นอยู่นะครับในเอ่อ ในฉากในโลกอนาคตซึ่งผมก็งงอยู่ว่ามันเข้ากันหรือว่าก็ไม่ค่อยเท้าหร่แต่ว่าช่วงท้ายมันก็ไม่เข้าอยู่ดีเออเพลงเดินเพล,น,เพลนก็ถือว่ามันไม่ค่อยเข้าด้วยกันเท่าไหร่นะครับโดยที่เอ็นเครดิตนี้มันเอ่อมันโดยที่หนังเรื่องนี้มันจะมีหนึ่งเอ็นเครดิตนะครับบอกไว้ก่อนนะหากใครดูลุกก่อนก็เสียใจด้วยเอ็นเครดิตสาว่าสําคัญไหมก็สําคัญมันก็เฉลยปมอยู่นะอะไรเรามาเรามาพูดคุยกันดีกว่าว่าใครข้อโซ่ข้องใจว่า เอ่อเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับผมก็คือหากใครง,งงในตอนท้ายอันนี้ผมรวบรวมมานะว่ามีประเด็นอะไรที่แบบหลายคนงง้วผมจะมาเล่าให้ฟังก็คือว่าในตอนท้ายเนี่ยเราอาจจะเห็นพี่อิดนะครับที่ไปดูบ้านเชียงซึ่งเออผมตีความว่าอันนี้ตีความเป็นการส่วนตัวนะมันมันอาจจะไม่ใช่แฟกต์ความจริงเลยขนาดนะั้นก็คือว่าพี่อิดนี่เขาเป็นคนแบบว่าเขาเป็นคนเขียนนิต,ตยสารตว่วตัวยตูนซึ่งนิตยสารนี้นะครับมันเพิ่งจะปิดตัวไปเมื่อ ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะแล้วก็เออนิดมันก็อาจจะเป็นเอานิาตยสารนี่มาใส่ในตาขเตีเจดสิทธิ์ฉลองที่ว่ามันปิดตัวไม่รู้ฉลองหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นการลําลึกแล้วกันว่านิาตยสารนี้ได้ปิดตัวไปแล้วนะครับผมแต่ว่าไอในออนไลน์ก็ังมีอยู่นะซึ่งอพี่อิดนะครับเขาเป็นคนที่แบบว่าชื่นชอบประวัติศาสตร์บ้านเชียงอะไรพวกนี้แกไปเคยไปขุดบ้านเชียงอะไรด้วยนะและแกในตอนจบนี่เราก็จะเห็นพี่แกไปดูไปดูวัตถุบ้านเชียงก็คือว่า พี่แกก็น่าจะไปย้อนไปในในอดีตท,ที่แบบไปดูประวัติศาสตร์บ้านเชียงอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนใครถามว่าพี่แกเอาเครื่องย้อนเวลามาจากไหนโอ้โลกอนาคตมันมีของก๊อปเต็มครับมันก็ต้องใช้ได้บ้างแหละแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะสงสัยซอมบี้มาจากไหนซึ่งหากใครจาได้นะครับผมว่าจะมีเอ่อคนที่เป็นผู้หญิงเนะี่ยที่มากับทางลุงคุณลุงคุณลุงกำนัน <c oughs> นั่นแหละพี่แกได้ไปว์ปไปในเอ่อทาง โล่น้ําแข็งนะครับแล้วก็ได้วาฟทัพทาหารไปด้วยแล้วพอวาร์ปแล้วก็วาร์ปกลับมาที่ในบ้านเชียง5,000ปีก่อนแล้วก็วาร์ปไอกองหิมะนั้นมาซึ่งคนในบ้านเชียงก็ได้กินทางหิมะนั้นไปได้กลายเป็นซอมบี้ซึ่งอันอันที่จริงแล้วนะไอ้น,นั่นมันไม่ใช่กองหิมะน,นะครับผมมันดูเหมือนเป็นกองหิมะแต่ว่าอันที่จริงแล้วมันอาจจะเป็นขี้เท่าซึ่งหรือไม่ก็มันอาจจะเป็นหิมะจริงๆเพราะว่ามิติที่ทาง ทั้งสองคนไปก่อนหน้านี้ที่ม ja cool ันเป็นโลกหิมาน่ะมันเป็นอมันเป็นสถานที่ของสัตว์ที่อยู่ของสัตว์ประหลาดนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าเราจะเห็นแผงคอกอซิล่าอยู่ด้านหลังด้วยแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไอสัตว์ประหลาดนี่มันอาจจะเป็นแบบไอคนผู้หญิง่ะอาจจะติดเชื้อสัตว์ประหลาดมันได้แต่ตอนนั้นเลยก็เป็นได้นะครับเพราะว่าได้ย้อนไปในอช่วงในที่ที่สัตว์ประหลาดนั้นอยู่แต่ว่าไอสัตว์ประหลาดนั้นมันอยู่ในอนาคตหรือเป็นต่างมิติอะไรก็ไม่ได้ทราบแน่ชัดนะครับอาจจะเป็นต่างมิติก็ได้นะเพราะว่า ในเรื่องนี่มันมันได้บอกว่ามนุษย์ต่างดาวในที่มันสร้างเครื่องตะขีเจนซิสที่มันสร้างเครื่องวาร์ปบอลน่ะมันสามารถไปได้7็มิติใช่ไหมเออก็อาจจะไปเจอมิติสัตว์ประหลาดนะครับผมแต่ทําไมมนุษย์อ่านต่างดาวในเรื่องนี่มันตายอนาจังเลยวะเพราะว่าทางเออน้องผู้หญิงในอนาคตก็ได้บอกไว้ว่านี่มนุษย์ต่างดาวนะ่ะอะไรว่าทั้งเครื่องนี้และอาจจะทาลายและทําลายอแลจจะทำตัวเองโอโห่ทำไมมันอนาจังเลย ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับตาเคีเจเนซิสซึ่งหากใครดูไม่รู้เรื่องอันที่จริงมันก็ดูรู้เรื่องนะถ้าเป็นผมผมดูรู้เรื่องอ่ะผมผมดูรู้เรื่องและผมไม่มีข้อสงสัยใดๆกับเรื่องนี้เลยทั้งสิน้นทุกปมประเด็นมันทาได้แบบสุดยอดแล้วมันก็สนุกมากนะครับสำหรับตาเคีเจเนซิสแต่ว่ามันก็จะมีบางช่วงที่มันมันอาจจะออกเป็นแนวไทยๆหน่อยทั้งแบบการนักศึกษาทั้งการประทุนนักศึกษาและรวมไปถึงเอไอ้พวกอะไรนะ การพวกตะวันตกจะมายึดอะไรประมาณนี้และรวมไปถึงมีการบ่นถึงรัฐบาลด้วยเออโดยพี่อิดของเราอีกแล้วนะครับท่านและพี่อิดเนี่ยผมจะบอกว่าเลนมันมีประเด็นกับพี่แกด้วยนะก็คือว่าพี่แกมีลอยสักเว้ยรอยสักได้ยังไงพี่แกใส่ชุดกากีเป็นข้าราชการเขาห้ามสักไม่ใช่หรอพี่ถ้าผมจําถ้าผมจําผิดขออภัยนะแต่ผมถ้าที่ผมจําได้มันห้ามสักนะแต่ว่าพี่แกนี่สักเต็มแขนเลยครับก็โอ้โหโอเคก็ไม่รู้ลึกเปล่าว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าอ่ะนั่นแหละ ถือว่าให้ไปนะครับสำหรับเรื่องกาคขีเจตสิทธิ์แต่โดยรวมเนื้อเรื่องโอเคสนุกมากสนุกถึงขนาดที่ว่าแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยผมจะบอกว่าต่อให้มันสนุกนะครับแต่ผมผมไม่ค่อยว่ามันจะดูซ้ำเนี่ยเพราะว่าหนึ่งหนังมันยาวแล้วบางฉากเนี่ยมันตัดมันตัดทิ้งได้นะอันที่จริงถ้าเป็นผมทํานะผมก็ว่าผมน่าจะจบเรื่องได้ภายในสองชั่วโมงอ่ะเพราะว่ามันจะมีบางฉากที่มันแบบมันดูเอื่อยไปหน่อยว่ากันตามตรงนะครับแต่ว่าอ่าไม่เป็นไรแล้วก็ ดีโดโอ้โหแม่เต็มสองตากูเลยโลกยุคลมสลายกินน้ํากระป๋องแต่เสือมีดีโดเปิดขวดคืออะไรงงมากนะครับผมอ่ะก็ถือว่าสนุกมากครับสำหรับตาคีเจเนซิตและมันตอนจบก็เออผมจะบอกไปเลยนะครับผมนี่แชร์ประสบการณ์นะตาคีเจเนซิตนี่ตอนจบที่มันเป็นเปิดลุมดำเนะี oh ่ยโอ้โหเป็นสิ่งที่แบบผมนี่จะว่าอยากจะร้องไห้เลยก็ว่าได้เพราะว่า ช่วงเวลานั้นนะแบบมันมีทั้งแบบคํากล่าวของนางเอกแล้วก็เปิดลุมดําเป็นการรีเซ็ตจักรวาลอะไรประมาณนี้นะ่ะออ้หหเป็นสิ่งที่แบบผมทิ้งท้ายนะครับก็คือว่าเป็นเรื่องเศร้ามากครับเพราะว่าไอ้คนที่มาดูหนังรอบนี้รอบเดียวกับผมผมดูที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะรอบเดียวกับผมนี่โอ้โหไม่ถึงสิบคนใจมากหนังไทยมันทําได้อย่างนี้เลยวะโอโ้ตื้นตันใจมากแต่ว่านั่นแหละก็หากไปสองคะแนนนะครับผมใต้ที่เจนสิบแปดเต็มสิบใครยังไม่ไปดูเชิญได้เลยครับผม แล้วก็กราบขอภัยพูดกำกับอีกแล้วนะครับที่อผมเคยบ่นไปว่าหนังเรื่องนี้นะมันแบบอาจจะกอ๊อปมันอาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากที่อื่นแต่ว่าโอ้โหสดใหม่มากสุดยอดตาคีเจ1ิสิตแปดเต็มสิครับผม